คลียร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้แม่นึกว่าไอรอนแมนนะครับโอ้โหโอ้โหเทอร์โบมีลุงมีเทอร์โบกูเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นพยางสีน้ำเงินธรรมดานะครับครับผมครั้งนี้ผมก็เอาการ์ดจอ GTX 10606 กิกกับจับคู่กับ CPU A8960 กับ RAM 8 กิกมาทำให้เพื่อนดูนะครับว่าเอ้ยถ้าเรามีงบจับยัด10606 กิกเนี่ยไม่โดยไม่เปลี่ยน CPU เนี่ยมันจะแรงแค่ไหนเรามาดูกันเลยนะครับผมเกมแรกนะครับผมเล่นเกม PUBG นะครับให้ดูการปรับตังค่านะครับผมปรับตังค่าเป็นอัลต้าเลยนะครับ Full HD อัลต้านะครับนี่ครับเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ30 40นะครับนี่ประมาณนี้ครับดูนะครับกระจกก็ทำงานประมาณ 80-90% นะครับก็ถือว่าทำงานเกือบสุดนะครับประมาณ7ประมาณ 80-90 นะ 98% ครับเห็นแล้วครับก็ทำงานเต็มที่นะแต่ถามว่ามันไหวไหมมันก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไฮลงมาดูนะครับชึบปรับไฮครับเฟรมเรทอยู่ที่50อ้อก็โอ้โหลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับปรับไฮกำลังดีเลยนะครับผมปรับไฮปรับมีเดียมเนี่ยนะครับกำลังดีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับปรับไฮครับอันนี้ปรับไฮกับเท็กเจอร์บ้านเยอะๆเลยนะครับนี่ผมมาให้ดูตึกเยอะๆเลยครับปรับไฮเฟรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40นะครับ40 50ครับถือว่ากำลังดีเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นมีเดียมดูนะครับผมอันนี้ปรับเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมก็จะลื่นขึ้นนั่นแหละครับปรับมีเดียมครับเฟรมเรทอยู่ที่40 50นะครับแต่เราตักผ้าได้เป็นวันเนี้ยชึบนี่ครับมีแต่60นะครับปรับมีเดียมนะครับกำลังดีเลยนะครับชึบเจาะนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับลองวิ่งดูนะครับนี่ปรับมีเดียมนะครับงานลื่นๆเลยนะครับแถวนี้ผมชอบสิ่งก่อสร้างแถวนี้มากๆเลยนะมันแบบมันจัดสรรเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับเหมาะสำหรับให้แบบเราวิ่งเล่นนะครับดูสินะครับเดี๋ยวลองปรับเป็นโลดูครับผมนี่ปรับโลนะครับปรับโลเฟรมเรทจะอยู่ที่60อัพเลยนะครับปรับโลอุ้ยโอ้โหถึงเลยเว้ยครับนี่CPU ก็ทำงานประมาณก็มีแต่80 90บ้างนะครับแต่แบบถ้ามันแบบไปเจอแมปใหม่ๆเท็กเจอร์ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะดรอปนิดหน่อยเป็นธรรมดานะครับเพราะว่ามันประมวลผลเนาะ CPU ก็ราคาประมาณ 2,000 มันก็อาจจะประมวลผลไม่ทันนะครับแต่ถามว่ามันพอเล่นได้ไหมเล่นได้นะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับครับถือว่าสบายๆเลยผมจะลองปรับเป็นเวลี่โลดูนะครับเวลี่โลนะครับเวลี่โลเฟรมเนี่ยก็อยู่ที่40 50แล้วอ่ะหมอกมาแล้วนะครับเอ้ยนี่หมอกว่าโหนี่ครับก็สบายๆชิวๆเลยนะครับเล่นได้ครับผมเล่นได้นอกแต่ถ้าอยากให้ลื่นปื๊ดกว่าเนี้ยมีงบสักหน่อยนะครับก็อัพ CPU ตามไปก็ได้ครับเนาะเพราะว่าเอ้ยเราขี้เกียจเปลี่ยน CPU เราอยากเล่นลื่นก็ใส่แค่การ์ดจอก็พอแล้วมันก็ลื่นแล้วแหละนะครับนี่กับเกมครับลื่นๆสบายๆเลยนะครับมานี่เนาะแล้วก็มาเล่นกับเกม ROE นะครับการปรับตังค่านะครับผมปรับเป็น Full HD แล้วก็สูงนะครับแต่รู้สึกว่าเฟรมลงเฟรมเรทเนี่ยมันแปลกๆนะครับมันไม่เหมือน PUBG นะถ้าผมเดานะมันน่าจะ CPU ไม่ไหวนะครับหรือไม่ก็เป็นที่เกมนะผมไม่มั่นใจนี่ถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับไอ้เคียร์แล้วเฮ้ยบึ้มครับนี่ครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทำไม LE มันเป็นแบบนี้นะครับไม่ทราบว่ามันเป็นกับ ROE หรือมันเป็นกับตัว CPU นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆแต่แบบถ้าให้ผมเดามันอาจจะเป็นกับ CPU มั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นกับตัวเกมนะครับเพราะว่า PUBG เนี่ยมันเล่นได้สบายๆเล่นได้ปกติเลยนะนะครับแต่ ROE เนี่ยมันแปลกพิลึกเลยนะครับผมจะลองปรับเป็นมันกลางให้ดูนะครับปรับใช้ครับตกลงปรับปานกลางครับเฟรมเนี่ยก็นั่นนะครับแปลกพิลึกนะครับก็เ
็เหมือนเดิมเลยเฟลเลตไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับกดต่ำนะครับก็ใช้ตกลงครับเนี่ยครับไม่รู้สึกว่าใส่1060เลยนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นกับ CPU หรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆรู้ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้รู้ไปหมดชัดทุกเรื่องนะครับเนาะถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ได้เอามาปรับใช้กับการรีวิวในครั้งต่อไปนะครับผมครับการ์ดจอเหมือนการ์ดจอไม่ทำงานครับมันอู้งานอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกับเกม Fortnite ครับมีใครคนดูผมด้วยนะครับมาสร้างมันครับเดี๋ยวเราไปต่อเกม Fortnite เลยครับผมคืออยู่ก็ทำงานมา80นะถามว่ามันก็ยังไหวอ่ะแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับนะโอเคเมื่อกี้ผมเห็นแบบสายลุงโคตรเท่นะครับโอ้โหเกมฟอร์ไนท์มันหลากหลายจริงๆครับผมแม่งแฟนตาซีโอ้โหอันนี้แม่นึกว่าไอรอนแมนนะครับโอ้โหเทอร์โบมีลุงมีเทอร์โบแต่กูเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นพยางสีน้ำเงินธรรมดานะครับน่ากับเกมฟอร์ไนท์ครับผมปรับเป็นอีพิกนะครับผมก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆสบายๆครับเทียบกับ ROE แล้วนี่คนละเกรดกันเลยนะครับดูดิครับการ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับดูดิเฟรมเรท40ภาพสวยละมุนจริงๆนะครับไปครับเราอย่าไปสูงเสียคนอื่นครับเรามาจัดสเปคคอมเราอย่าเพิ่งไปบวกกับคนอื่นนะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่นะครับ 90-98% ครับเฟรมเรทปรับอีพิกครับอยู่ที่ประมาณ 40-50 อัพนะครับก็ไว้ยังไหวอยู่นะครับปรับอีพิกได้สบายๆครับ CPU ทำงานประมาณ 80% นะครับเราขอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะตรงนี้ก่อนนะครับผมจะลองปรับการตั้งค่าเป็นไฮดูนะครับแอปไฮครับปรับไฮเฟรมเรทอยู่ที่70เลยครับเนี่ยครับเรื่อยๆเลยนะครับดูดิครับนี่โอ้ยเดี๋ยวมันเห็นแล้วโอเคครับปรับเป็นมีเดียมนะครับปรับมีเดียมครับ90อัพครับแต่ที่จริงปรับไฮก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าปรับมีเดียมภาพมันเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วนะครับดูมันสร้างปฏิมากรรมแล้วนะครับผมจะลองปรับเป็นโลดูนะครับนึกว่าทำไมภาพไม่ชัดครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็น Full HD นะครับปรับมีเดียม Full HD ครับเฟรมอยู่ที่ประมาณ90นะครับ80-90ครับถือว่าลื่นๆเลยนะครับอาจจะลองปรับเป็นโลดูครับเป็นโล Full HD เนาะครับปรับโล Full HD ปึ๊บที่จริงปรับ High กำลังดีเลยนะนะครับเผื่อใครอยากเห็นว่าปรับโลเป็นยังไงนะครับปรับโลเฟรมเรททะลุ100ครับนี่โอเคเดี๋ยวเราลองปรับเป็นไฮสักรอบหนึ่งแล้วลองไปวิ่งแจกคิวดีกว่านะครับปรับไฮครับโหภาพสวยๆคมๆเลยโอ้ยใจเย็นผมไม่มีลูกจะมายิงผมทำไมเนี่ยครับโน่นะครับเนาะปรับไฮก็ลื่นๆสบายๆภาพสวยๆเลยโอเคครับก็จบไปการจบแล้วครับกับคลิปที่เอา A8960มาอัปเกรดใส่GTX 1060 Ti GTX 1060 6G นอกก็ถือว่าสบายๆเลยครับเราสามารถอัพการ์ดจอได้เลยครับ CPU ค่อยอัพทีหลังก็ได้ครับก็ยังไหวอยู่นะครับถ้ามีงบก็เปลี่ยน CPU ก็ได้นะครับตามนี้เลยครับแต่ที่ลองจัดมาเนี่ยรู้สึกว่าเกม ROE กับเกม WRC เนี่ยมันจะมีปัญหานิดหน่อยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่าเกมที่มันแบบสร้างมาดีๆอย่างเกม PUBG เกม Fortnite เนี่ยเล่นได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับมันมาติดกับตัว ROE กับ WRC เนี่ยภาพแตกการ์ดจอทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่เกม2เกมเนี้ยที่ผมเทสทับจีกับ Fortnite เล่นได้สบายๆเลยโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าถ้าสงสัยอะไรก็สามารถไปคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยครับแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมจะตอบไม่ทันนะคนเม้นมาเยอะจริงๆต้องขอโทษเพื่อนด้วยแต่ว่าผมอาจจะทำคลิปไลฟ์สดแล้วก็มาตอบคำถามเพื่อนๆแทนละกันเนาะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนทุกคนเลย